แม่นิวโพสต์ภาพสามีดีเจเพชรจ้าขณะนอนในห้องพักเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ชีวิตมีความสุขมากสำหรับดีเจเพชรจ้าเพราะเขาประสบความสำเร็จทั้งด้านการงานธุรกิจรวมถึงความรักที่ปัจจุบันกำลังครองรักอยู่กับภรรยาสาวสวยนิวเคลียร์หันษาและมีลูกชายเป็นห่วงโซ่ของใจหนึ่งคนนั่นเองก็คือน้องไทก้าโดยปัจจุบันน้องไทก้านั้นกำลังน่ารักในเอ็นดูเลยมีแฟนคลับรุ่นพี่รุ่นน้ารุ่นป้ามากมายเลยทีเดียวทางด้านคุณพ่อเพชรจ้าก็ทำธุรกิจมากมายทั้งดีเจประจำคลื่นวิทยุ 95.5 Virgin Hit รวมถึงเป็นพิธีกรในรายการบันเทิงจำนวนมากแทบไม่มีเวลาพักกันเลยทีเดียวล่าสุดกลับมีเรื่องที่ทำให้แฟนคลับตกอกตกใจเพราะใครจะไปคิดว่าเห็นหุ่นล่ำๆมันออกกำลังกายเป็นประจำอย่างดีเจเพชรจ้าจะต้องมาล้มป่วยนอนโรงพยาบาลซะได้โดยภรรยาสาวนิวเคลียร์ได้โพสต์ภาพสามีขณะนอนพักฟื้นเตียงผู้ป่วยพร้อมระบุข้อความว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตกับการนอนโรงพยาบาลของดีเจเพชรจ้าพร้อมระบุถึงอาการป่วยว่าเป็นไข้หวัดสายพันธุ์เอซะด้วยหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ก็มีแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากซึ่งทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ดีเจหายป่วยกลับมาแข็งแรงไวๆนะคะ